อันนี้เป็นอะไรคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหอที่สำคัญนะคะเรียกว่าหอหลวงเนาะที่ใช้ประกอบพิธีกรรมนะคะของเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์ลาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางไปห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูนี่คืออะไรเอ่ยโอ้นะฮะสาธุนะคะถอดรองเท้านี่อันนี้ถูกซักในสมัยนั้นเลยนะคะสวยงามมากเลยเป็นการประดับกระจกนะเป็นการประดับกระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอพระนะให้บูชาเป็นพระปางห้ามญาตินะที่สร้างขึ้นในยุคนั้นก็ยังอยู่เนาะสร้างเป็นพุทธบูชานะคะเป็นของสำคัญนะเป็นของสำคัญนะคะเป็นพระพุทธรูปสำคัญอันนี้หอหลวงส่วนมากก็จะนำกระจกมาประดับเนาะ